สวัสดีครับ EQ จากบ้านบล็อกเชนนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวเกมอัพพิลอนนะครับผมถ้าอ่านผิดขออภัยนะตัวเกมตอนนี้นะครับเปิดให้เล่นเดโมแล้วยังไปลิงก์กับเควสของทางกิลด์ไฟด้วยนะครับผมแต่จากการสอบถามเบื้องต้นน่ะเพื่อนๆจะต้องถือแลนด์มาก่อนนะครับหรือเป็นโฮลเดอร์ที่ทำกิจกรรมใน Discord หรือเป็นกิจกรรมในกิลด์ไฟนะครับผมสอบถามมาให้แล้วพอดีมีน้องซิปมาถามผมเหมือนกันว่าพี่ครับถ้าผมอะเข้าไปแล้วก็ซื้อตัวลูน่านะครับแล้วก็ตัวโซล่ามาผสมกันได้เป็นพาร์ทบัตเทิลพาร์ทแล้วสามารถเข้าไปเล่นได้ไหมเพราะว่ามันบวกแค่1ชั่วโมงใช่ไหมครับแล้วก็เควสของกิลด์ไฟอะแค่เล่นเดโม1ชั่วโมงถูกไหมครับเราก็สามารถเคลมตัว GXP ได้ปรากฏว่าไม่ได้นะตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับผมเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Twitter หรือ Discord นะครับจะมีทีมงานคอยให้ซัพพอร์ตอยู่เสมอสำหรับคำถามเนี่ยผมถามไปแล้วต่อให้ซื้อยังไงใน OpenSea ก็เข้ามาเล่นไม่ได้นะครับแล้วก็มีน้องกิลด์ไฟนะครับแล้วก็พี่ๆกิลด์ไฟอธิบายไว้ละเอียดแล้วนะครับผมเอาล่ะแต่ไม่ต้องเสียใจไปสำหรับใครที่อยากจะเล่นเดี๋ยวดูคลิปนี้ก่อนนะครับอาจจะเปลี่ยนใจว่าไม่อยากลองเล่นแล้วแต่อยากจะซื้อแลนเลยหรือซื้อดาวมาเล่นเลยนะครับผมมันจะมี2แบบนะมีทั้งแลนและมีทั้งดาวเดี๋ยวผมไปเปิดให้เพื่อนๆดูแป๊บนึงผมก็จำไม่ได้ละว่าลิงก์มันไปทางไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมขออ๋อๆๆนี่ใน Marketplace มีสำหรับแพนนะครับก็คือคล้ายๆกับตัวอวตารนั่นแหละให้เราเข้าไปเล่นแค่มีแผ่นเราก็สามารถที่จะเข้าไปเล่นเกมนี้ได้แล้วนี่ราคาต่ำสุดโลไพรส์อยู่ที่$150นะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆมีสตาร์นั่นคือเพื่อนๆมีแลนนี่ผมพูดแบบเป็นภาษาชาวบ้านเลยนะก็คือมีแลนนะครับราคามันจะแพงกว่าคือถ้าเพื่อนๆมีดาวอ่ะความเท่ของมันคือทุกแผ่นอ่ะจะต้องมาอยู่ในดาวของเพื่อนๆหรืออยู่ในดาวของคนอื่นทีนี้กลับไปในเรื่องของเฟสนะตอนนี้มันผูกกันอยู่นะครับเพราะว่ามันจะมีกิจกรรมที่แลก iPhone ได้ไหมไม่ใช่ทำไม่ได้นะเพราะว่าแค่เพื่อนๆคอมพิวต์ตามข้อมูลทั้งหมดอ่ะเพื่อนๆก็สามารถกดแลกเป็นลัคกี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆกด iPhone ไปแล้วเพื่อนๆจะไม่สามารถกด iPod ได้นะมันจะให้เลือกรางวัลอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับในการกดร่วมลุ้นโอเคนะครับแล้วก็ทางกิจกรรมของ Gilfy นะครับณปัจจุบันมีให้ลุ้นตัวดาว NFT เนาะเพื่อนๆก็สามารถที่จะจ่าย GXP 50ในการลุ้นได้แต่มีข้อแม้ว่าเพื่อนๆต้องเล่นเดโม1ชั่วโมงเห็นไหมแล้วก็เข้าเทสรวมไปถึงการสู้กับบอสนะครับเราถึงจะมีสิทธิ์ก็คือเล่นไปถึงบอสนั่นแหละแล้วก็ต่อสู้จนชนะนะครับเราจึงจะมีสิทธิ์ที่จะไปลุ้นเป็น5ผู้โชคดีในการเล่นตัวนี้ฟังอย่างนี้แล้วมันตื่นเต้นใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูตัวเกมกันเลยดีกว่าทำให้ผมเปลี่ยนใจอยากซื้อดาวเอาไงเดี๋ยวผมไปดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วกันขอย้ำอีกครั้งนะครับผู้เล่นทั่วไปยังไม่สามารถเข้าเล่นได้เนาะวันที่19ถึงวันที่25นะครับผู้เล่นที่ถือดาวถือแผ่นไว้แล้วก็เป็นผู้เล่นที่เป็นโฮลเดอร์นะครับจะสามารถจะเข้าเล่นได้แล้วก็สามารถจะเพิ่มเวลาได้เท่านั้นนะครับส่วนผู้เล่นทั่วไปนะครับรอหลังวันที่27มกราคมนะครับผมเกมภาพออกมาถือว่าแบบประทับใจผมมากเลยมาถึงนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยดิฟ1เราจะไม่สามารถเลื่อนได้เนาะมันจะผ่านไปทีละฉากการต่อสู้นะครับเกมนี้สร้างมานานแล้วแหละครับแต่ว่าเพิ่งมาย้ายเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับกิลด์ไฟเนาะแล้วก็มาขาย NFT นะครับเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมเกมนี้กิลด์ไฟลงทุนไปประมาณเกือบ30กว่าล้านถ้าผมจำไม่ผิดนะที่30กว่าล้านบาทนะครับแล้วก็มาเป็นพาร์ทเนอร์กับทางเกมตัวอพิลอนนี้เริ่มต้นมาเราก็จะให้เขาก็จะให้เราเลือกทางเดินเลยว่าเราจะเลือกไปซ้ายหรือไปขวานะครับผมแล้วหลังจากที่เราผ่านด่านแรกเนาะตอนนี้มันยังไม่มีให้เลือกเพราะว่าเราต้องเล่นตัวแรกก่อนเป็นตัวบัตเทิลนะครับมันจะเริ่มจากง่ายไปยากก็เหมือนเกมทั่วไปแหละแล้วก็พอเริ่มต้นมานะครับก็จะมีโหมดการสอนนะครับพื้นที่ฝ่ายเราจะเป็นพื้นที่สีขาวๆที่ให้เลือกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามจะเป็นพื้นที่สีแดงนะครับผมการ์ดบัตเทิลของเรานะครับจะแบ่งออกเป็น2อันใหญ่ๆเวลาเราเข้าต่อสู้นะก็คือจะมีอวตารนะครับตัวที่เป็นตัวที่อยู่ข้างๆตัวแผ่นหรือว่าตอนที่เพื่อนๆซื้อแผ่นมาตัวอยู่ข้างๆนั่นแหละจะเป็นอวตารนะครับผมส่วนตัวยูนิคนะครับด้านในจะเรียกตัวถ้าผมจำไม่ผิดอปอสโซว่าเรียกว่าอปอสโซว่าจะเป็นยูนิคนะครับผมจะประกอบไปด้วยฮันเตอร์การ์เดียนนักเวทเมดนักธนูพิษนะครับด้านบนแล้วแต่ละตัวก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันนะครับผมต
อนแรกมาถึงนะครับเราจะได้อวตารมาก่อนตัวหนึ่งเรายังไม่มีตัวเอพิโซเนาะหรือว่าตัวยูนิคนะครับผมเพราะฉะนั้นการ์ดของเราจะมีทั้งหมด4ใบนะครับตอนนี้ผมมีมานารวมกันเป็น6คุณเห็นไหมแล้วก็ผมใช้การ์ดไป2มานามันก็จะเหลือ4เห็นไหมครับมีสกิลต่างๆให้เลือกใช้อย่างเช่นสกิลดาเมจก็สามารถใช้ต่อเนื่องได้ผมใช้ออกไป2นะครับก็ต้องรอใช้3ปั๊บเหลือ1โอเคนะนี่คือการเล่นเบื้องต้นคร่าวๆเลยนะดูคลิปนี้จบอะผมคิดว่าน่าจะเล่นเป็นนะครับการมูฟผมใช้ผิดมันจะต้องเลือกตำแหน่งที่จะไปเราจะมีเวลานะครับในการเลือกด้วยเห็นไหมมันจะเข้าสู่ฉากขาวดำนะครับเพื่อให้เราเลือกว่าเราใช้สกิลตัวไหนอันติใส่ตัวไหนหรือว่าจะโจมตีใส่ตัวไหนถ้าจะเป็นบัฟพวกเดียวกันจะเป็นสีเขียวใส่ตัวเราถ้าเป็นอันติหรือว่าโจมตีผู้ต่อสู้ก็จะเป็นสีแดงนะครับเมื่อเราผ่านการต่อสู้นะครับผมลักษณะตอนเดโมนะตอนเล่นจริงไม่แน่ใจว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะแต่ว่าตอนเดโมเมื่อเราผ่านด่านนะครับเราจะได้ยูนิคมานะครับตัวนี้แหละเรียกว่าอัพพโซหรือเปล่าน่าจะใช่แหละเนี่ยอย่างตัวนี้ได้การเดียนมานะครับในการเดียนมันก็จะมีเลเวลถูกไหมครับแล้วก็มันจะมีสกิลเป็นของตัวเองด้วยนะครับผมเราผ่านด่านไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเราก็เก็บสะสมตัวอัพพโซได้เรื่อยๆเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะเก่งเลยแหละแต่ทีนี้มียูนิคด้วยครับก่อนที่เราจะไปเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับให้ไปดูเมนูตรงกลางด้านขวามือนะทั้ง3อันนะครับไม่ว่าจะเป็นอวตารสกิลทีหรือว่าตัวอพิโซจะเป็นที่เดียวกันที่เราไปนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะทำมาทำไม3อันในเมื่อเราสามารถจะเข้ามาแล้วกดได้ทั้งหมดนะครับผมรูปแบบเลยนะครับตัวอพิโซหรือยูนิคเนี้ยมันก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันอีกนะอย่างพีคก็จะมีฮิลใช่ไหมอย่างการเดียก็จะมีพวกป้องกันนะครับส่วนสกิลอวตารนะครับมันจะมีทอทัลพอยต์ให้เราเมื่อเราผ่านด่านตอนนี้ผมได้มา6นะครับผมจะอัพสกิลอะไรก็ได้ที่เขามีมาให้อย่างเนี้ยผมก็อัพไปเลยนะครับผมถ้าอัพเพิ่มขั้นไปเรื่อยจากเลเวล1เป็นเลเวล2อาจจะใช้1สกิลพอยต์แต่พอมันถึงจุดๆ1อ่ะครับมันสูงขึ้นอ่ะสกิลพอยต์ที่ต้องใช้อ่ะมันจะขึ้นสูงขึ้นด้วยนะตามความสามารถที่เราอัพนะครับเห็นไหมมันขึ้น2แล้วนะครับส่วนวิธีการดูนะครับวงเล็บสีฟ้าคือดาเมจที่ไปคำนวณส่วนวงเล็บสีเหลืองคือดาเมจที่เกิดจากการอัพเมื่อเราอัพปุ๊บมันก็จะเพิ่มตามจำนวนสีเหลืองที่เพิ่มเข้าไปนะครับอันนี้คือน่าจะครบอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับเมื่อกี้ตอนเราเล่นด่านแรกอ่ะมันมีแค่ตัวอวตารใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยมันจะมียูนิคเพิ่มเข้ามาให้แล้วนะครับจำนวน2ตัวที่เราผ่านด่านเมื่อกี้มาเราก็สามารถจัดเรียนในแอเรียของเราได้เลยพื้นที่สีขาวนะครับเราอยากจะวางพีทวางตัวแท้งตรงไหนหรือจะวางอวตารตรงไหนเราก็สามารถที่จะวางได้นะครับผมแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเมื่อเราวางเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถกดสตาร์ทบัตเทิลแล้วเข้าไปต่อสู้ได้เพื่อนๆเห็นไหมครับการ์ดแรนดอมมา4ใบนะครับและในระหว่างนั้นมานาเราก็จะเพิ่มขึ้นถ้าเราไม่ใช้นะครับผมถ้าเราใช้นะครับอย่างสกิลบัฟมันจะขึ้นสีเขียวที่ตัวเพื่อนๆเห็นไหมนั่นก็คือใช้กับตัวละครเราได้นะครับผมเห็นไหมหนีพุ่งชนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนสกิลพวกฮิลเดี๋ยวก่อนมูฟก่อนอันนี้ผมใช้ผิดนะจริงๆอ่ะมันจะต้องใช้จากตัวเองแล้วพุ่งไปที่ศัตรูนะครับมันจะสร้างดาเมจแต่อันนี้ไม่ถึงเห็นไหมไม่ถึงนะครับไม่ถึงศัตรูเพราะงั้นการจัดเรียงตัวอวตารหรือตัวละครสำคัญนะครับอย่างนี้ฮิลนะครับจะเห็นว่ามันจะขึ้นเป็นเป้าหมายสีเขียวถ้าวางดีๆมันจะฮิลทั้ง2ตัวแล้วเลือดจะเด้งขึ้นเพื่อนๆเห็นไหมนั่นคือแอเรียของฮิลนะครับผมนี่แหละความสนุกโอ้โหเยอะนี่แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะอวตารก็ยังมีสกิลแตกต่างกันอีกนะคือเล่นยาวๆผมว่าเกมนี้ได้เลยอะเอาตรงๆนะครับแล้วพวกยูนิคอะพวกอัพพโซอะมันก็จะมีเลเวลของมันอีกนะเราสามารถจะเล่นบ่อยๆเพื่ออัพเลเวลของมันพอจบเทิร์นนะครับเลเวลของตัวอวตารกับตัวยูนิคเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมอันนี้ตอนแรกผมก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ผมมาสรุปให้เพื่อนๆดูคร่าวๆนะครับเมื่อเราสู้หมดนะครับก็จะชนะเราสามารถเมื่อกี้มันขึ้นเครื่องหมาย E อะเราสามารถกด E ที่อวตารเพื่อใช้อันติได้ด้วยนะเวลามันขึ้นนะครับเมื่อหลอดเต็มโอเคจบกันไปผมว่า2บัตเทิลนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ทุกอย่างเกือบหมดแล้วแหละที่เหลือถ้าเกิดจะตัวลึกๆหรือตัวไหนเก่งไม่เก่งอ่ะ
หรือตัวอัลต้าแต่เก่งไม่เก่งเพื่อนๆต้องไปศึกษาเองนะครับผมลงลึกอีกทีนึงทีนี้ผมจะมาในเรื่องของนอกจากการกดเข้าไปต่อสู้แล้วมันจะมีเรื่องกดเข้าไปตรงแคมปิ้งหรือกดเข้าไปตรงช็อปด้วยนะครับผมในระหว่างการเล่นแต่ละเทิร์นอ่ะมันจะมีความพิเศษก็คือว่าเราสามารถเข้าไปนะครับเพื่อทำการเพิ่มบัฟเพิ่มพลังให้กับยูนิคได้อย่างข้อแรกเนี้ยเพิ่มพลังเต็มให้กับตัวอวตารได้นะครับผมส่วนข้อ2นะครับเพิ่มยูนิคให้เราได้เพิ่ม HP ขึ้นมาอีก 50% ส่วนข้อ3สามารถชุบชีวิตยูนิคเราได้หรือตัวอัลฟาโซเราได้นะครับผมเพราะว่าระหว่างที่เราเล่นไปเรื่อยๆมันจะไปด่านลึกขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเวลาเราเจอตัวแคมปิ้งอ่ะมันก็เหมือนกับเราพักผ่อนเนี่ยแหละมันทำให้เราฟื้นฟูพลังได้ถ้าจำเป็นแต่ถ้าเราคิดว่าไม่จำเป็นเราก็สามารถเลือกฉากต่อสู้เพื่อเก็บเลเวลต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องเข้าแคมปิ้งแต่ถ้าเกิดเราสึกว่าเฮ้ยรอบที่แล้วเจอมาหนักเกินไปเลือดลดไปเยอะเกินไปเราไม่รู้ว่าด่านหน้าจะเป็นยังไงอ่ะเราก็เข้าแคมปิ้งก่อนเพื่อฟื้นฟูพลังอย่างนี้นะครับนอกจากตัวแคมปิ้งแล้วนะครับมันยังมีในส่วนของช็อปด้วยนะครับผมการเข้าช็อปนะครับมันก็จะอยู่ในแลนด์บัตเทิลเหมือนกันเนาะเมื่อเราเข้าไปลึกเรื่อยๆนะครับอย่างเนี้ยผมกดไปที่ช็อปใช่ไหมมันก็จะปิ้งเด้งเข้ามานะครับเออเจอแล้วทีมมาขายของให้เรานะครับเราก็สามารถเข้าไปซื้อของได้โดยใช้เศษหินที่เราผ่านแต่ละด่านมาแหละที่650ด้านบน550ด้านบนเห็นไหมเมื่อเราทำการกดซื้อมันก็จะหักตามจำนวนเศษหินเศษแร่หรือเศษคริสตัลของเรานะครับอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มบาย20พลัง HP เพิ่มแม็ก HP เพิ่มการฟื้นฟูโอเคอยากจะเพิ่มอะไรก็ไปกดซื้อมานะครับเพราะบางอย่างไปเจอบอสอย่างเงี้ยมันจำเป็นที่ต้องใช้เนาะไงสนุกไหมอันนี้ก็เป็นอีกตอนที่ผมเล่นไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะได้ตัวยูนิคมาเพียบเลยให้จัดนะครับผมเราจะจัดได้ทั้งหมดนะครับ1อวตารกับ4ยูนิคเท่านั้นด้านขวามือด้านบนเห็นไหมครับเมื่อวางครบ4ยูนิคก็จะเป็นอันลงต่อสู้ได้เวลายูนิคเราเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะเราก็จะเลือกยากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็สนุกดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมสำหรับความสนุกของเกมอภิรอนนะครับยังมีอีกมากมายเลยนะอวตารครับมันจะมีสกิลเฉพาะตัวอีกนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้แบบเยอะมากจริงนะครับแล้วเกมมันไม่ใช่เป็นเกมที่เปิดมาแล้วหรือเอาเกมเก่ามาทำใหม่เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเพื่อนๆเข้ามาศึกษาใหม่เลยนะครับเกมมีความสนุกมีความหลากหลายมีสกิลที่แตกต่างของอวตารนะครับผมยังไงเพื่อนๆก็ลองถ้าชอบนะครับลองไปเลือกซื้อแผ่นดีๆนะครับก็คือพวกดาวเคราะห์ต่างๆดีๆแล้วกันนะครับนี่มีให้เลือกมากมายราคาถูกไปจนถึงราคาแพงเลยนะตัวละครก็จัดได้ว่าสร้างได้อย่างสวยงามนะครับสกิลจัดได้ว่าสร้างอย่างอลังการนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับ EQ จากบ้านบล็อกเชนคนบ้านๆก็ทำได้ขอบคุณมากครับ